ครับแป๊บนึงนะครับออโต้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นคะแนนสอบมาแล้วใช่ไหมยังหรอไม่อันไม่ได้อะไรนะครับคะแนนสอบแต่ว่าสูงอยู่นะคะแนนสอบเราจะสอบสามเชิญเราเรียนเสร็จเราจะฟังครับคนที่ได้เดทเหรอเดี๋ยวครับเดทสองเก้าก็พลันทำได้เลยใช่ครับของสองสอบไปนะครับพลันมีครับหรือออัตนัยใช่ไหมอัตนัยเราไม่ทำให้มันเลยใช่ไหมให้มันขึ้นหน้าจอไหมไม่ต้องหรอกใช่ครับนั่นแหละครับให้ทำออโต้ออโต้ปาไหมครับผมออโต้ทำข้อกาข้อปรนัยไออัตนัยได้เต็มเลยนะเขียนตัวปรนัยครับผมกรณีของกรณีที่สอบในระบบ SPX Exam นะครับจริงแล้วอัตนัยอ่ะง่ายมากๆเลยถ้ามีหนังสือเปิดนะอยู่ตามหนังสือนะครับชื่ออะไรเอ่ยฮะเลขที่หนึ่งบทที่สิบสองสอบเก็บคะแนนได้15กรณีได้8อัตนัยได้10เรื่องที่สิบใครอเล็กใช่ไหมอเล็กพอรนัยกับอัตนัยอย่างไรส่วนเก็บคะแนนได้สินะครับไหนอเล็กอยู่ไหนโอเคครับเรามาทำทาร์กนี้ให้ดีแล้วกันไฟนอลของกระแสไฟฟ้าอาจจะยากกว่าทาร์กแรกไม่ใส่เสื้อเสื้อใหม่ต้องใส่ค่ะใน3 ชั้นเลยเหรอสำหรับวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องของสภาพต้านทานไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าถามนิดนึงบาสถามว่าเอาแค่ภาษาไทยก่อนคำว่าต้านทานแปลว่าอะไรใช่ไหมครับก็คือการที่มันกันไว้ไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองนะครับมันต้านไว้ต้านทุกประทิศทางใช่ไหมครับสมมติกระแสไฟฟ้าจะมาเบรกไว้ไม่ให้กระแสอะไรลองมาดูนิยามของมันนะครับบอกว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าหมายความว่าความต้านทานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยความยาวของที่มีพื้นที่หน้าตัด
แล้วคำว่าสภาพนำไฟฟ้าคืออะไรมันคือความนำไฟฟ้าต่อที่หน้าตัดของวัสดุซึ่งยาว1เมตรและมีพื้นที่หน้าตัด6เท่ากับ1ตารางเมตรเอาง่ายๆบาสจะบอกว่าคำว่าสภาพต้านทานไฟฟ้ากับบ้านนำไฟฟ้ามันคือตัวสั่นซึ่งกันและกันสมมติถ้าสภาพต้านทานมากสภาพต้านทานมากนำไฟฟ้าได้ดีไหมไม่ดีอ่ะถ้านำไฟฟ้าได้ดีแต่ว่าตัวต้านทานเราดีไหมไม่ดีใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าตัวต้านทานมากตัวนำก็จะน้อยถ้าตัวนำน้อยตัวต้านทานก็จะมากนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสภาพนำไฟฟ้าถ้าเรามีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเป็น J ในตัวนำจะส่วนโดยตรงกับขนาดของสายไฟฟ้านะครับคือ J เท่ากับซิกมา E นะครับซึ่งซิกมาตัวนี้คือตัวคือสภาพนำไฟฟ้าซิกมาหรือว่า electrical conductivity นะครับ electrical คือไฟฟ้า conductivity คือความหนาการนำไฟฟ้าไปนะครับเขาบอกว่าเห็นตรงนี้ไหมเมื่อโลตัวนี้อะโลอันนี้คือตัวโลนะครับโลคือสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับหรือเราเรียกว่าสภาพต้านทานไฟฟ้า resistivity นะครับ resistivity คือตัวต้านทานไฟฟ้านั่นเองนะครับโทษทีไม่ใช่ตัวต้านทานเป็นสภาพต้านทานถ้าตัวต้านทานเราจะเรียกว่า resistor ถ้าตัวนำเราจะเรียกว่า inductor นะครับคราวนี้ลองมาดูครับว่าเขาบอกว่าจากนิยามอะความต้านทานเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความยาวแสดงว่า R แปรผันกับL คือความยาวทั้งหมดนะครับและเป็นสัดส่วนกลับหรือผันนั่นเองกับพื้นที่หน้าตัดแปลว่า R แปร6ผันกับพื้นที่หน้าตัดนะครับจากนั้นถ้าเราเอา2ประการนี้มาอยู่ด้วยกันเราจะได้ว่า R แปรผันตรงกับ L และแปร6ผันกับ A นะครับซึ่งการเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเราจะคูณค่าคงที่เข้าไปนะครับในที่นี้ค่าคงที่มันก็ตัวสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับสภาพต้านทานไฟฟ้าคือตัวโหลดนะครับคราวนี้เราจะหาสมการความต้านทานไฟฟ้าได้จากสูตรนี้ R เท่ากับโหลดคูณกับ L ส่วน Aโล L ส่วน A นั่นเองนะครับโดยที่ R เป็นความต้านทานของขวดนะครับไม่ใช่สภาพต้านทานนะความต้านทานนะครับสภาพต้านทานเป็นสมบัติของ R นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มเราเรียนเรื่องกฎแอมแปร์ไปแล้วจำได้ไหม V เท่ากับ IR นะครับ V คืออะไรเอ่ย V คือความต่างใช่ไหมครับ voltage นะครับแล้วก็ R คืออะไรเอ่ยตัวต้านทานใช่ไหมครับ resistor นะครับแล้ว I ล่ะครับกระแสไฟฟ้าหรือว่า current นะครับR ตัวนี้แหละมันคือนะครับ R คือตัวธรรมะอยู่ไหนมันคือตัวนั้นแหละที่เราเรียนมานั่นเองนะครับคราวนี้พื้นที่หน้าตัดเราต้องมีความรู้เกี่ยวการหาพื้นที่ถ้าเป็นลวดอ่ะพื้นที่มันเป็นอะไรเป็นทรงกลมใช่ไหมก็มันจะเป็นกลมใช่ไหมสูตรพื้นที่ว่ายังไง pi r กำลัง2ใช่ไหมครับเราต้องมีความรู้นี้นิดหนึ่งครับอะไรนะ
พูดดังๆครับไม่ได้ยินส่วนมาแล้วหาพื้นที่นะครับพื้นที่มีค่าทายอากำลังนะครับดูง่ายๆเลยพื้นที่หน่วยเป็นอะไรตารางเมตรใช่ไหมครับแล้วพายคืออะไรพายคือข้างที่สองจุดเจ็ดหรือครับแต่ r กำลังสองคืออะไรคือรัศมีแสดงว่าถ้า r กำลังสอง r คูณ r หน่วยเป็นเมตรกำลังสองก็คือเมตรคูณเมตรก็คือตารางเมตรกำลังสองคือตารางแต่ถ้าเป็น h เข้าไปก็จะเป็นความสูงความใช่ไหมครับจะมีเรื่องของ 3D dimension 3D dimension ก็คือสามมิติปริมาตรกว้างคุณยาคุณก็จะเป็นรูปปาก mmm นะครับ m แล้วตัวกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่คราวนี้ลองมาดูโจทย์กันครับเขาบอกว่าพวกตัวนำเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด5คูณกำลังลบตารางเมตรยาว2เซนติเมตรบอกอะไรเรามาครับเขาบอกว่ามีความต้านทานสิตัวนำนี้มีสภาพต้านทานเท่าไหร่โจทย์บอกไอเรามาบ้างครับพื้นที่หน้าตัดเป็นอะไรเอ่ยสัญลักษณ์คืออะไรสัญลักษณ์คืออะไรเอ่ยอาใหญ่คืออะไรอาใหญ่คือความต้านทานเอใช่ไหมครับเอคือพื้นที่หน้าตัดยาว2เมตรบอกไอเรามาครับบอกแล้วความยาวบอกอะไรเรามาย้อนกลับไปดูออนไลน์ออนไลน์ตอบด้วยนะครับออนไลน์เปิดกล้องได้เปิดเลยนะครับออนไลน์มีใครเปิดกล้องไหมเนี่ยได้คะแนนเพิ่มไหมสำหรับมาร์ทมาร์ทไม่มีคะแนนในการเปิดกล้องให้นะครับคือจริงๆอ่ะมาร์ทที่มาร์ทบอกให้เราเปิดกล้องเพราะว่าคนนิเทศที่ดูวีดีโอของมาร์ทอยู่เขาจะคอมเมนต์มาตลอดเลยว่านักเรียนไม่เปิดกล้องก็เหมือนการเรียนตาเรียนพอคอมเมนต์มาก็ต้องตามกฎว่าให้นักเรียนกล้องนะครับใครเปิดกล้องได้เปิดเลยนะครับอันนี้มาร์คเช็คอยู่นะแต่ว่าไม่มีคะแนนตรงนี้ให้นะครับว่าการเปิดกล้องไม่ได้เป็นคราวนี้มาต่อกันมีความต้านทาน4บอกอะไรมาครับตรงนี้R ใช่ไหมบอก R เรามาบอก R เรามาตัวนำนี้มีสภาพต้านทานคือโลเราหาค่าโลได้ไหมจากสมการเรารู้หมดแล้วเรารู้ A เรารู้ L เรารู้ R จากสมการ R เท่ากับอะไรเอ่ยโล L ส่วน Aใช่ไหมครับโล L ส่วน A เราต้องการรู้อะไรเอ่ยรู้โลทำยังไงย้าย A ไปคูณใช่ไหมย้าย A ขึ้นไปคูณย้าย L ลงมาแทนค่า R คือเท่าไหร่เอ่ย R คือ4 A คือ5คูณ10กำลังลบ6 AR L คือส่วนด้วย2ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย212 224 25เป็น10 10กำลังลบนะครับด้วยเป็นอะไรเอ่ยต้นถามต้นถามด้วยเป็นอะไรสภาพต้นถามเป็นอะไรย้อนกลับเป็นอะไรโอเมตรใช่ไหมครับดูง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าต้นถามสภาพต้นถามหน่วยไปดูอย่างนี้อันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมโอเมตรนะครับ R คือตัวต้านทานใช่ไหมเปิดเป็นโอเขียนไว้ A คืออะไรเอ่ยตารางเมตรใช่ไหมเป็น M กำลังสองหารด้วย L คือความยาวเป็น M M ตัด M เหลือโอมด้วยเมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นสภาพต้านทานจะเป็นเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับตัวอย่างในสไลด์จะไม่มีในหนังสือแล้วก็ว่าถ้าการเอาตัวอย่างให้พวกเราเราจะจัดในการนะครับข้อถัดไปออนไลน์ทันไหมครับออนไลน์ทันไหมออโต้ทันครับทันครับซีรีรัสทีไข่มุกพลาว1 2 3 4คือใครนี่ค่ะ1 2 3 4คือใครเอ่ย1 2 3 4อยู่ไหมเอ่ยดีนดีนมาไหมดีนอยู่ไหมดีนอยู่ไหมอยู่ค่ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะทันไหมเอ่ยทุกคนทันเนาะทันไหมครับอ่ะตัวอย่างที่ 2.2 จงหาความต้านทานของลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง14ไมโครเมตรยาว150เซนติเมตรสภาพต้านทานของลวดทองแดงที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเท่ากับ 1.69 คูณกำลังลบ8เมตรหาอะไรเอ่ยจนหาอะไรความต้านทานคือตัวอะไรเอ่ยต้องหา R ความต้านทานหรือไม่หา R ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางคืออะไรเอ่ยสมมติอ่ะมาร์คในวงให้วงอันนี้คือจุด center of mass ของมันกลางวงมันนะครับอันนี้เป็น R คือรัศมีอ่ะมันจะเคลื่อนออกจากจุดกลางจนถึงขอบของนะอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางมันคืออะไรเอ่ยแผ่นเส้นนี้จากขอบด้านหนึ่งไปอีกขอบด้านหนึ่งคำว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันผ่าคำว่าผ่าหรือผ่านะครับมันผ่านศูนย์กลางไปนะครับดังนั้นตัวนี้คือตัวดีที่เรียนฟิสิกส์หรือเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมอ่ะเป็นตัวดีเพราะฉะนั้นสมมติสีให้เราก่อนจริงหรอไม่เผื่อเราย้อนไปดูวิดีโอกันจะได้รู้ว่าอ๋อแล้วสีกันมีใครเคยย้อนดูวิดีโอไหมครับอันนี้มากเลยตอนก็ต้องย้อนดูวิดีโออ่ะเป็นตัวดีใช่ไหมครับดังนั้นจากสมการหาค่า r จากสมการ r เท่ากับอะไรเอ่ยโลนะไม่ใช่จุดนะโลนะเป็นอักษรกรีกนะครับโล l ส่วนด้วย a ใช่ไหมครับแต่คราวนี้อ่ะเราจะใช้โล l ส่วน a ไม่ได้โล l ส่วน a ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า a อ่ะไม่รู้มันต้องหาซึ่ง a มันคืออะไรเอ่ย pi r กำลัง2 a มันคือ pi r กำลัง2แต่ pi r กำลัง2เรารู้ r มั้ยแต่เรารู้ดีซึ่งเรามาทดตรงนี้มันรู้ดีหมายความว่ารู้ดีด็อกนะไม่ใช่รู้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเนี่ยพามาร์ทตลอดเลยอ่ะเราไม่รู้ r แต่ r เท่ากับรู้นะครับฝั่งนี้เป็น r ใช่ไหมฝั่งนี้เป็น r แล้วอีกครึ่งนึงเป็น r แสดงว่า d เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย d เท่ากับ 2r ใช่ไหมครับ d เท่ากับ 2r เพราะฉะนั้น r เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ d ส่วนด้วย2ใช่ไหมครับเราได้แล้ว r เท่ากับ b ส่วนจากนั้นมาร์กก็เลยเอาไปแทนค่าเลย r เท่ากับโล l ส่วนด้วย pi คูณอยู่กับ
D ส่วน2ทั้งหมดยกแทนค่าเข้าไป R เท่ากับโลคือเท่าไหร่เอ่ย 1.9 ครับ8คุณอยู่กับโลคือเท่าไหร่เอ่ยไอ้โทษนะครับ L คือเท่าไหร่เอ่ย150เซนติคือลบ2อย่าลืมหน่วยนะครับเราจะเอาแค่หน่วย SI เท่านั้นหน่วย SI ความยาวของหน่วย SI คือ S พวกเซนติกิโลอาจิกะเมกะเราต้องเปลี่ยนเป็นเลขนะครับเป็นไหมที่มาเคยนะครับพายคือเท่าไหร่เอ่ยเอาเป็นเลขทดสอบไหม 3.4 ใช่ไหมคุณอยู่กับดีส่วน2กำลัง2ดีคือเท่าไหร่เอ่ย14คูณ10กำลังไมโครคือลบ3เมตรหารด้วย2ยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็ได้ก็จะเท่าอันนี้มันจะง่ายต่อการกดเลขนะครับถ้าสมมติเรามีเครื่องคิดเลขเราไม่ต้องเท่านั้นมีเครื่องคิดเลขไหมเอ่ยไม่มีเครื่องเลขหรอกยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็ได้274ใช่ไหมครับR เท่ากับ9คูณพังลบ8คน150นะครับ7ยกกำลัง2แต่ว่า7ตัด7เหลือ7ตัวเป็นข้างล่างที่ของ7ครับใช่หรอลบ12ใช่ไหมต่อเลยเอาขึ้นมาไปก่อนได้เป็นไหมเป็นเลยเป็นเนาะออนไลน์กดเครื่องออนไลน์คำนวณช่วยกันนะครับอันนี้ออนไลน์ออนไลน์ได้อาร์เท่าไหร่เอ่ยอาจารย์ได้เท่าไหร่กันครับได้เท่าไหร่คุยรายการคุยรายการนี่ขอโทษนะครับจัดได้1,000,000 267,500ส่วน77ทำเป็นเลขยกกำลังให้มาได้ไหมมาหนึ่งระวังนะครับลองเปิดผ่านคำนวณได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้มาสเตอร์เพิ่งเติม10ยกกำลังลบ2ครับอะไรนะครับอะไรครับเมื่อกี้มันมี10ยกกำลังลบ2หรือเปล่ามีครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซนติเมตรนะครับเซนติลบ212คูณ7ได้เท่าไหร่12,675ส่วน77อะไรนะ12,675ส่วน77ทำเป็นเลขยกกำลังให้มาได้ไหมลองดูครับลองดูมาได้ว่า
ถ้า r นะครับเท่ากับ 1.69 พลังลบ8คูณ150หารด้วย154ด้วย10กำลังลบ2คูณด้วย10กำลัง12ฐานย้ายขึ้นไปเป็นนะครับจากนั้น r จึงเท่ากับ 1.9 คูณ150หารด้วย150คูณด้วย10กำลังลบ8บวกลบ2เป็นลบ10ลบ10บวก12เป็น2นะลองคำนวณสิ 1.69 คูณ150หารด้วย150 19 50หารด้วย100 1.64 คูณ10กำลัง2โอ้แต่คุณเข้าไปได้เท่าไหร่เอ่ย r เท่ากับ 1.646 นะครับอันนี้ 164. จุดโอ้นี่คือคำตอบนะครับทำประมาณนี้นะครับมาร์ทอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะฟิสิกส์มันจบไปตั้งแต่เราแทนค่าสุดเหลือแค่แบบเราจะคำนวณกันนะครับว่าเราจะคำนวณกันยังไงนะครับสงสัยไหมเอ่ยขั้นตอนการทำขั้นตอนที่หนึ่งทำตรงนี้นะครับขั้นตอนที่สองนี้เอามาต่อนะนักที่นักที่สงสัยตรงไหนไหมข้อนี้อัดควิดข้อนี้ได้เลยไหมเอ่ยถ้าจำต้องไปเรียนชีวะจำเยอะมากๆเลยไปโคนเดียอาณาจักรต่างๆอะไรว่าฟิสิกส์เราต้องอาศัยการเข้าใจข้อถัดไปข้อถัดไปลวดนิโครมเส้นหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.32 มิลลิเมตรยาว200เซนติเมตรถ้าลวดนิโครมเส้นนี้มีสภาพต้านทาน1คูณ10กำลังลบ6เมตรแล้วจงหากอไก่สภาพนำไปขาโจทย์บอกให้เรามาครับโจทย์บอกให้เรามาเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น D ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวไปทำก็ได้นะครับยาว200เซนติเมตรบอกเรามาครับบอก Lอันนี้คือโลใช่ไหมครับโลคือ200โลคือ1คูณ10กำลังลบนะครับนี่คือโลโจทย์บอกลองมาทดกันโจทย์บอกอันดับแรกโจทย์บอก B มาเท่ากับ 0.32 มิลลิเมตรนะครับหรือ 0.32 คูณ10ฟังถ้าไม่ฟังนะครับได้ดู 0.32 คูณ10กำลังเท่าไหร่เอ่ยมิลลิลบ3หน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้คือ D แต่เรารู้อยู่แล้วว่า R เท่ากับไปเลย D ส่วน2ดังนั้น 0.32 ส่วนที่2ด้วยสิ่งกำลังลบ3ได้เท่าไหร่เลยศูนย์จุด16ส่วนสิ่งกำลังลบ31.6 นั่นนะครับ0.16ใช่ไหมครับ0.16คูณ10กำลังลบ3แบบเป็นเมตรนะครับบอก L เรามา L เท่ากับ200เซนติเมตรเซนติคือ
ลบสองนะครับเอเนาะอ่ะ L คืออันนี้อันนี้คือโลคือ L ไม่ใช่ลิเทียมนะ L I ลิทนะครับเมตรอันนี้คือโจทย์บอกมานะครับอยากท่องตารางธาตุไหมถ้าเอามาเห็นเราท่องไงถ้าท่องอ่ะถ้าใครท่องแปดคูณหนึ่งเอจนถึงแปดเอใครท่องอะไรบ้างมาให้มาจะบอกแค่นี้เลยต่อไปก็เห็นอยากท่องไงไม่ได้ครับมันก็ไม่ต้องเตรียมตัวมันก็ท่องได้อ่ะกอไก่สภาพนำไฟฟ้าจำได้ไหมสภาพนำไฟฟ้าคืออะไรตัวย้อนตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยอยู่ไหนสภาพนำไฟฟ้าสภาพนำไฟฟ้าตัวซิกมาซึ่งความสามารถซิกมาเท่ากับโลเท่ากับหนึ่งส่วนซิกมาใช่ไหมครับดังนั้นกอไก่เราหาได้ว่าสภาพนำไฟฟ้าโลเท่ากับ1ส่วนซิกมาหรือซิกมาเท่ากับ1ส่วนโลดังนั้นเราหาคำตอบได้ไหมเอ่ย1ส่วน1กำลังเท่ากับเท่าไหร่คือ1คูณด้วย10กำลัง6หน่วยเป็นอะไรครับต่อด้วยเมตรต่อนะครับต่อนะข้างล่างนะซิกมาครับตัวซิกมาที่มันประมาณนี้แต่ว่าประมาณนี้ข้อขอไข่หาได้ไหมเอ่ยความต้านทานไฟฟ้าR เท่ากับโล A ใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวมาจะพาทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราจะได้รู้เราจะจำง่ายๆว่าจำเป็นเจ็บทาย R กำลังสองนะครับซึ่ง R เราหามาแล้วโลคือ1.0คูณ10กำลัง L คือเท่าไหร่200คูณ10กำลังลบ2ได้เท่าไหร่ได้2มั้ย2นะครับข้างล่างคือไพคือ 22.7 ละกันคุณอยู่กับ 0.16 คูณ10กำลัง3ลองหาคำตอบนะครับอันนี้ต้องไปหาคำตอบอันนี้ต้องหาคำตอบมานะครับอันนี้เป็นควิสนะออนไซต์ฟังก่อนอันนี้เป็นควิสข้อขอไข่นะครับคำตอบเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นควิสข้อขอไข่แต่มาสร้างควิสเลยนะพวกเราทำใส่อันนี้ไว้แล้วก็ตอนกลับบ้านไปถ่ายรูปลงได้นะควิสที่5แล้วนะครับ
ทำใส่ในไหนครับให้ในโน้ตนะครับในโน้ตในไลน์กลุ่มนะครับไปคอมเมนต์ใต้โน้ตไม่ถึงให้ทำในกระดาษนี้หรือว่าทำในแบบตัดนี่นะครับทำในเล่มนี้แหละหาที่ว่างๆครับนะครับก็ถ่ายรูปลงนะครับไปเลยนะครับออนไลน์ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลาสจะปิดคลาสนี้นะครับแล้วก็เราอย่าลืมทำลงในนั้นนะครับลงในลงคลาสตัดนะครับออนไลน์มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับงั้นวันนี้มันมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี